บันทึกเรื่องจริงแลกมาด้วยเลือดและชีวิตจากตำนานคนคุกของนักเลงเมืองหลวงยุคสุดท้ายขังเดี่ยวอาชญานิยายจากปลายปากกาของสุริยันศักดิ์ไทยสงการนิรโทษกรรมผู้รับการอบรมข้อหาจราจรของทางสถานอบรมและฝึกวิชาชีพลาดยาวอันใกล้เคียงกับกำหนดวันปลดปล่อยตัวบุคคลอันธพาลรุ่นแรกได้ก่อให้เกิดความคึกคักในหมู่นักบู๊อาวุโสและกลุ่มพ่อค้ามาเฟียของทั้งสองแดนถึงขั้นที่มีการประชุมกำหนดงานเลี้ยงรับขวัญกับส่งท้ายผู้ที่กำลังจะจากไปสู่โลกกว้างขึ้นเป็นครั้งแรกในวันจันทร์ของปลายเดือนพฤษภาคมผลการประชุมร่วมกันมีมติให้ผู้มีทรัพย์ลงขันเป็นสปอนเซอร์ให้ทางสุทธกรรมจัดทำอาหารกลางวันข้าวหวานเลี้ยงดูผู้รับการอบรมทั้งหมดในวันเสาร์ต้นเดือนมิถุนายนพร้อมทั้งจัดการละเล่นประเภทกีฬาลิเกและดนตรีเฉลิมฉลองในวันเดียวกันด้วยจากนั้นเทพสีหงจึงได้ทำเรื่องเสนอไปยังทำเนียบขออนุญาตจัดงานดังกล่าวขึ้นก็ได้รับการอนุมัติภายในบ่ายวันเดียวกันอย่างคาดไม่ถึงจากท่านผู้ปกครองเมื่อขั้นตอนแรกได้รับความร่วมมือจากทางราชการแน่นอนบรรดานักเลงทุ่งบางเขนก็โฟนบอกต่อๆกันจนโลกในกำแพง500ไร่อาบอิ่มไปด้วยความปิติปรีดาแก่ทุกนามโอเลตีน้อยและผมซึ่งที่ประชุมมอบหมายให้จัดเตรียมด้านฝ่ายบันเทิงก็ขนยาตั้งยาทำใจไปอัดฉีดนักบู๊ฝ่ายมหรสพได้แก่ลิเกดนตรีและนักร้องให้เริ่มฝึกซ้อมเรื่องที่จะเล่นกับร้องเพลงแต่เนิ่นๆดนเอาหมวดมหรสพอื้ออึงเสียงปีกองตุ่มๆ ตลอดทั้งวันส่วนนักร้องนักดนตรีก็อาศัยช่วงบ่ายของโรงเลี้ยงอาหารเป็นที่ฝึกซ้อมส่วนฝ่ายกีฬามีจ่าดอนจ่าแมนหมู่เทียนเป็นผู้รับผิดชอบเปิดรับสมัครนักกีฬาแต่ละประเภทเช่นวิ่งเร็ว100เมตรวิ่งผัด4คูณ100เมตรวิ่งระยะยาว 2,000 เมตรวิ่งวิบากและวิ่งกระสอบชิงรางวัลมูลค่าไม่ต่ำกว่า100บาทจึงปรากฏว่ามีนักกีฬาออกวิ่งฟิตซ้อมช่วงเช้าบ่ายหวังได้ชัยชนะพล่านไปทั้งแดนขณะเดียวกับที่ศิลปินนักกีฬามุ่งฟิตซ้อมอย่างขมักเม้นธุรกิจของผู้ค้ายาเสพติดก็พลอยคึกคักไปด้วยผู้รับการอบรมจากหน่วยงานต่างๆแทบไม่เป็นอันทำงานจิตใจของแต่ละคนเท่าที่สังเกตล้วนอยากให้ถึงวันเสาร์ในวันพรุ่งเนื่องจากวันเช่นนี้ไม่เคยอุบัติมาก่อนนับตั้งแต่เปิดคุกขังคนโอเล่หมู่เทียนเสี่ยตงและผมซึ่งต้องรับภาระในการนี้ตั้งผัดเปลี่ยนกันหมุนเวียนออกไปตรวจตรากิจการที่แดนเกษตรเพื่อป้องกันผลิตผลถูกขโมยจากมือผีทั้งจากราชทัณฑ์และตำรวจรวมทั้งผู้รับการอบรมด้วยกันเองอย่างสม่ำเสมอจวบจนวันนี้บ่ายโมงเศษขณะที่นั่งตากลมจับตาอยู่กับนวนิยายเล่มใหม่เล็บครุฑของพนมเทียนอยู่ใต้ชายคาเล้าเป็ดห่างจากกำแพงป้อมยามที่11ประมาณ20เมตรบังเอิญเหลือไปเห็นหนุ่มทรงสันทัดผิวสีนิลผอมซูบตัดผมสั้นเกลียนท่อนบนเปลือยพันศีรษะด้วยผ้าขาวม้าเก่าๆผืนหนึ่งก้าวยาวๆไปที่ป้อมยาม11เหนือกำแพงสีเทาสูงทะมึนจึงรีบพับหนังสือวางไว้และทรุดลงนั่งทับเข่าใช้รั้วไม้ไผ่กั้นเล้าเป็ดพรางตัวเองมือขวาชวัดไปดึงง่ามหนังสติกบรรจุกระสุนดินป้านกลมที่ตากแห้งขนาดผลลำไยเตรียมยิงผู้บุกรุกซึ่งเดินดุมๆเข้าใกล้ระยะสายตาก็เลยทราบว่าเป็นใครเล็กจูอ่องหนึ่งใน10อดีตเซียนล้วงผ่ากระเป๋ามือทองซึ่งปัจจุบันรับตำแหน่งงานโยธาประจำขังเดี่ยวนั่นเองมันมาทำอะไรวะผมถามใจตนตาก็กวาดเรดาร์การเคลื่อนไหวทุกระยะเล็กเดินไปหยุดอยู่ข้างป้อมยามเมื่อเห็นว่าปลอดคนมีแต่เป็ดเพ่นพ่านก็เงยหน้าขึ้นมองบนป้อมยามผมช้อนตามองตามม้ามือทองป้องปากเรียกเสียงดังหมู่ขวัญครับหมู่ขวัญร่างในชุดสีกะกีที่นั่งพิงขอบซีเมนต์ป้อมในท่าหันหลังให้เคลื่อนไหวชะโงกมองลงมาเล็กล้วงมือไปที่กระเป๋าหลังกางเกงขาสั้นสีน้ำเงินจางเพราะความสมบุกสมบันดึงเอาธนบัตรสีแดง3ใบชูโชว์ให้ผู้หมู่บนป้อมเห็น300ครับหมู่สดสดแลกของถุงหนึ่งหัวหมู่โล่เข็นพิงปืนยาวไว้กับขอบปูนกวาดตามองรอบทิศก่อนก้มลงบอกด้วยซุ้มเสียงพอกันคลี่ออกดูสิโว้ยเล็กใช้2มือดึงช้างแดงออกจากมือทีละเชือกทีละเชือกให้ผู้อยู่บนป้อมได้เห็นจะ300ครับผู้หมู่ทำสายหน้าอัวมี2ถุงไปหามาอีก300แล้วเหมาไปเลยโทมูกว่าจะหาได้300นี่ก็แทบตายขอถุงเดียวให้ผมไปปล่อยก่อนสิครับตอนกินข้าวเย็นผมค่อยมาเอาอีกถุงตกลงนะหัวหมู่เงยหน้าขึ้นมองสายตามองไปทั่วพื้นที่เกษตรกรรม
เล็กตะโกนย้ำโอเคนะโมวุ่นวายชิบหายหัวหมู่บ่นเสียงดังแล้วผุบหายไปจากขอบซีเมนต์อึดใจก็โผล่ขึ้นมาอีกครั้งมือซ้ายชูถุงบรรจุเฮโรอีนชนิดเกล็ดให้ผู้ซื้อชมโยนลงมาเลยโมเล็กรีบตะโกนบอกไม่ได้หรือโยนเงินขึ้นมาก่อนเล็กนิ่งตรองคู่เดียวก็โฟนบอกขึ้นไปอีกครั้งยื่นหมูยื่นแมวดีกว่าครับจบคำเขาก้มลงคว้าก้อนดินขึ้นมาแล้วใช้หนังยางผูกมัดกับแบงค์ทั้ง3ใบหัวหมูจ้องตาเขม็งเอานะผมจะโยนเงินขึ้นไปหมูก็โยนของลงมาแบบนี้ชัวร์ดีไหมครับเออเซียนล้วงผ่ากระเป๋าขยับทำท่าแกว่งมือกะน้ำหนักที่จะโยนก้อนดินมัดหนังยางติดกับแบงค์103ใบไปมาปากก็เปิดคำนับตัวเลข1 2 3สิ้นเสียงเล็กโยนก้อนดินนั้นขึ้นไปทันทีผู้หมูเองก็สมกับเป็นตำรวจไทยใจกล้าหาญรีบโยนของลงไปโดยพลันทว่าเล็กจูอ่องเล่นเขี้ยวกับผู้ค้าหาได้ตั้งเป้าหมายโยนขึ้นไปบนป้อมตามที่ตกลงกันไว้กับโยนไปกระทบผนังปูนตกลงมาข้างกำแพงหน้าตาเฉยเฮ้ยมึงโยนยังไงวะเสียงบนป้อมแผดเสียงสนั่นเจ้าของผิวนินหุ่นผอมสู้พรวดไปหยิบของบนพื้นดินยัดใส่กระเป๋าหลังแล้วโผล่ไปคว้าก้อนดินที่ผูกมัดช้างแดง3ใบหันหลังกลับสับตีนออกจากแหล่งซื้อขายยาอุบาทท่ามกลางเสียงด่าของผู้หมู่บนป้อมฟ้องอารมณ์ฉุนขาดที่เจอต้มจนเปื่อยไอ้พวกระยำระวังเถอะมึงและหากกระโดดลงมาจากป้อมยามได้ป่านนี้ผู้หมู่คงจี้ตามติดเซียนเจ้าเล่ไปแล้วดังนั้นสิ่งที่ทำได้บนป้อมยามสูงเลี้ยวก็คืออาการงุนง่านและคนเสียงสะบดไปกับลมทุ่งที่โกรกรูเป็นระยะจนเงียบไปในที่สุดตกราวบ่าย2โมงเสร็จผมออกจากเล้าเป็ดไปบอกนักบู๊ชาวเกษตรให้รดน้ำผักตามปกติและติดไฟเตาต้มจับฉายหม้อใหญ่เรียมแจกแก่แรงงานวงละ1จานผูนรวม7วงสำหรับอาหารมื้อเย็นหมู่เทียนได้ถือซองจดหมายมายื่นส่งให้จดหมายเปียกไอ้แปะมันเข้าไปเรียกชื่อในแดนเราเลยรับมาให้ผมรับซองจดหมายซองสีฟ้านั้นไว้และยิ้มให้แทนไมตรีและหันไปยกหม้อต้มจับฉายขึ้นตั้งบนเตาหัวหมู่กล่าวอีกประโยคเดี๋ยวเราดูต้มนี้ให้เปียกอ่านจดหมายนั้นเถอะอาจจะเป็นข่าวดีขอบคุณครับล้าจากหน้าเตาถอยไปนั่งยังเก้าอี้หลังโต๊ะทำงานพลิกดูลายมือจากหน้าซองตัวอักษรเขียนอย่างบรรจงสวยงามก็ทำให้ชะงนที่ไม่ใช่ลายมือของแฟนสาวก็เลยดึงกระดาษฟูลสแกปในซองออกคลี่พบว่าเป็นลายมือพระคุณเจ้าหลวงพ่อจึงตั้งใจอ่านลูกพ่อทำไมถึงไม่ส่งข่าวให้รู้บ้างอยากไปเยี่ยมเองแต่ก็ไม่กล้าเกรงคนเขาจะตำหนิไม่ใช่กิจส่งก็ได้แต่ภาวนาคุณพระรัตนตรัยปกปักรักษาเองอย่าได้ประสบเคราะห์กรรมหนักหนากว่าที่เป็นอยู่เพราะเมื่อตอนเกิดจลาจลในวันนั้นพ่อฝันร้ายอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ดูเห็นมีชื่อเองร่วมเป็นหัวหน้ากลุ่มจลาจลอยู่ด้วยเลยไปเยี่ยมแต่เจ้าหน้าที่เขาแจ้งว่ามีคำสั่งห้ามเยี่ยมจึงกลับวัดกระทั่งแฟนเองเขามาหามาบอกว่าได้ไปเยี่ยมเองแล้วไม่ได้พบกันทำไมถึงเป็นเช่นนั้นทางการเขาจะดำเนินการกับเองอย่างไรทุกวันนี้พ่อเหมือนพายเรืออยู่ในอ่างไว้ออกพรรษาแล้วจะไปขอเยี่ยมอีกครั้งพระอย่างพ่อยังตัดลูกไม่ขาดหรอกอย่าได้สร้างเวรสร้างกรรมอีกเลยหวังว่าบทเรียนที่พ่อได้รับมาก่อนคงจะช่วยให้เองมีสติรู้จักยั้งรู้จักคิดก่อนทำบ้างยังรักและเป็นห่วงลูกเสมอพ่อจดหมายจากลายมือพระคุณเจ้าหลวงพ่อตรึงผมให้นั่งทำใจอยู่พักใหญ่จึงตรองว่าสมควรตอบจดหมายชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดให้ท่านทราบดีหรือไม่เนื่องจากโลกของท่านต่างจากโลกของตัวเองการบอกเล่าความจริงให้ท่านทราบจะเท่ากับเพิ่มความเป็นห่วงและทุกข์ทางใจซึ่งท่านได้บอกแล้วว่ายังสละตัดภาระหน้าที่แห่งการเป็นพ่อไม่ได้หากจะเขียนเท็จตอบท่านไปก็ยิ่งน่าละอายใจสู่ก้มหน้ารับชะตากรรมสืบไปจนกว่าจะถึงวันสมควรเป็นดีที่สุดเสียงโรระฆังจากแดนสุตกรรมกังวานเตือนพี่เลี้ยงไปรับข้าวแกงไปจัดเลี้ยงแรงงานเกษตรส่วนใหญ่เสร็จจากการรดน้ำผักสุกรในคอกกว่าครึ่งร้อยรู้เวลาอาหารเย็นก็ส่งเสียงลั่นคอกเล้าหูระคนกับเสียงเลียงถ้วยจานจากพี่เลี้ยงชาวเกษตรดังโครงเคลงหมู่เทียนตักต้มจับฉายไปจัดวางไว้ตามวงอาหารโบราณซีเมนต์ข้างฟาร์มไก่ไข่โอเล่ถือข้าวของบรรจุในถุงพลาสติกเต็มสองมือเดินยิ้มแฉ่งไปวางบนม้ายาวแล้วบอกเสียงดังญาติมาเยี่ยมว่ะมีกีตาร์ตัวใหม่ด้วยเดี๋ยวเด็กๆเราคงเอามาให้อ่ะสิ้นคำบอกเขาหันไปทางกลุ่มพี่เลี้ยงกวักมือเรียกหนึ่งในกลุ่มที่หันหน้ามามองพอดีให้นำจานใส่ข้าวมา7ใบแล้วเปิดถุงพลาสติกนำเอาเป็ดย่างสับเป็นชิ้น3ถุงใหญ่เฉลี่ยแบ่งใส่จานละเท่ากันไปตั้งยังวงอาหารชาวเกษตรคู่กับจับฉ่าย
อันเป็นอาหารมื้อพิเศษสุดและร่วมรับประทานอาหารพร้อมกันในเวลาต่อมาเวลาแต่ละวันอันแสนเชื่องช้าสำหรับความรู้สึกของผู้คนบนโลกกำแพงล่วงไปจนถึงวันสำคัญซึ่งตรงกับวันเสาร์ก็ได้มาถึงผู้รับการอบรมนับพันลงจากตึกขังไปอาบน้ำแล้วก็แต่งกายด้วยชุดเก่งสุดหล่อเดินเฉิดฉายหุ่นประชันกันด้วยสีหน้าเอิบอิ่มฝ่ายช่างตกแต่งลิเกกับเวทีดนตรีซึ่งใช้สถานที่คือโรงงานฝึกวิชาชีพ12ก็กำลังเร่งงานให้เสร็จก่อนอาหารเช้าประตูใหญ่แดนทีเก่าทีใหม่เปิดกว้างให้สิทธิผู้รับการอบรมเดินเข้าออกอย่างเสรีสนามกว้างหน้าโรงงานบัดนี้มีจ่าดอนจ่าแมนและหมู่เทียนกำลังโรยปูนขาวทำลู่วิ่งให้นักกรีฑาระนาดกองคล้องตลอดไปจนเครื่องดนตรีถูกขนมาจากหมวดมหรสพเครื่องขยายเสียงของทางสถานอบรมพร้อมตู้ลำโพงที่เจ้าหน้าที่ยึดไปจากขังเดียวก็ได้รับอนุมัติให้นำมาใช้ในการนี้ได้นักบู๊หนุ่มพุ่งแรงระดับซุปเปอร์สตาร์กว่า20คนแต่งกายด้วยชุดสีน้ำเงินติดอักษรด้วยกระดาษสีแดงบริเวณหน้าอกและด้านหลังว่าสหหรือฝ่ายรักษาความสงบตราสังคมแฝกไว้กับข้อแขนเดินตรวจตาไปรอบๆแดนช่วงเช้าตามกำหนดการแล้วเป็นการแข่งขันกรีฑาได้มีนักกีฬาไปรายงานตัวกับอดีต3ในทหารชั้นประทวนแล้วบรรดากระเทยคนงามหลบเข้าไปแต่งหน้าทาปากอยู่ด้านในของโรงงาน2โดยมีกลุ่มหนุ่มๆยืนเกาะตะข่ายเหล็กกั้นเขตโรงงานชมโฉมนับ10ฝ่ายจัดเลี้ยงอาหารเช้าต่างเร่งรีบตักข้าวแกงเพื่อให้ผู้รับการอบรมบริโภคเช้ากว่าทุกวันตีระฆังชวนเชิญทุกคนเข้าสำรองกระเพาะกับมีผู้เข้าไปใช้บริการไม่ถึงครึ่งแดนหลังเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาฝ่ายจัดการแข่งขันกรีฑาเป่านกหวีดเรียกรวมนักกีฬาเข้าชี้แจงกติกาบรรดาเจ้าหน้าที่จากทำเนียบซึ่งได้รับเชิญให้เป็นสักขีพยานและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันได้ไปนั่งยังเก้าอี้ใต้ชายคาโรงเลี้ยงที่จัดไว้รับรองหลายท่านทั้งราชทัณฑ์และตำรวจส่วนรอบๆสนามหรือลู่แข่งก็รายล้อมไปด้วยนักบู๊เตรียมลุ้นเชียร์นักกรีฑาเสียงประกาศทางเครื่องขยายเสียงจากโฆษกฝีปากดียุนอินซีประกาศเรียกนักกีฬาวิ่ง100เมตรเข้าไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่อันได้แก่หัวหน้าแผนกปกครองและหัวหน้าแผนกธุรการสักขีพยานในการแข่งขันก่อนเข้าประจำลู่วิ่งยังจุดสตาร์ทท่ามกลางเสียงเชียร์สนั่นอื้ออึงรับตะวันสีทองพิธีการอันดับแรกได้แก่ขบวนแถวผู้รับการอบรมในชุดสีน้ำเงินสีลูกวัวและชุดม้าลายนำแถวโดยดรัมเมเยอร์คนสวยนามสนธยาในชุดกางเกงขาสั้นสีขาวเสื้อยืดคอกลมสีแดงเพลิงแต่งหน้าทาปากเล่ากับสาวงามแท้ๆสวมรองเท้าผ้าใบสีขาวสองมือพาดคาถาในท่าเฉียงไว้กับทรงอกรอสัญญาณแตรวงด้านหลังของเจ้าหล่อนพลันสัญญาณนกหวีดกรีดเสียงระรัวต่อมาเสียงกลองกระหน่ำตึงๆ ตามด้วยเสียงแตรจังหวะสวนสนามสนธยาแตะเท้าซ้ายก้าวนำแถวร่างอรชนยืดตรงไหล่ตั้งหน้าเชิดมองตรงริมฝีปากแดงแต้มลิปสติกสีชมพูร่วมขานเพลงพร้อมกันตามจังหวะก้าวย่างพวกเราตั้งมาชุมนุมตั้งภูมิใจรักสมัครสมานพร้อมมิตรจิตชื่นบานสรานทั้งหมู่ทุกผู้ทุกนามอันความกลมเกลียวเป็นใจเดียวประเสริฐสีทุกสิ่งประสงค์จงใจจะเสร็จสมได้ด้วยสามัคคีสามัคคีนี่แหละล้ำเลิศจะชูชาติเชิดพระศาสนาไทยรัฐจะวัดธนาปรากฏเกียรติเฟื่องกระเดืองแดนดินเพลงมัดดังกล่าวกระหึ่มโสดผู้คนในแดนจนแทบไม่เคลื่อนไหวขบวนแถวเดินผ่านเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ที่นั่งเรียงรายชมอยู่เสียงโฆษกสั่งการออกลำโพงชัดทั้งหมดแลขวาจัดขบวนแถวกระทำแลขวาจัดส่วนเท้าก้าวย่างตามจังหวะกองไปจนสุดขบวนแถวเสียงเพลงมัดได้เปลี่ยนเป็นเพลงศึกบางระจันซึ่งนักบู๊ส่วนใหญ่รอบๆสนามตั้งจำเนื้อหาของเพลงได้ล้วนขับขานตามอย่างพร้อมเพรียงทำเอาคลื่นเสียงคนนับพันกระหึ่มชัดเจนทั่วทั้งแดนไทยคงเป็นไทยมีชัยชาติเป็นเฉลยไทยไม่เคยถอยล่นชนชาติศัตรูบางระจันแม้สิ้นอาวุธจะสู้สองดาบฟาดฟันศัตรูสู้จนชีพตนมาลาย
ตัวตายดีกว่าชาตายเพียงเลือดหยดสุดท้ายขอให้ไทยคงอยู่แดนทองของไทยมีให้ศัตรูแม่นใครลูกหลานเราสู้เพื่อกู้แหลมถิ่นไทยงามพอขบวนแถวสิ้นสุดลงเสียงยุนอินทรีประกาศเรียกนักกีฬาวิ่ง100เมตรเข้าประจำรูเพื่อเปิดการชิงชัยเจ้าความเร็วเป็นอันดับแรกสำหรับผมไม่มีโอกาสได้ชมการแข่งขันเพราะต้องไปดูแลความพรักพร้อมฝ่ายบันเทิงเช่นลิเกนักร้องนักดนตรีกับนักบูสะพานเหลืองโอเลเพื่ออัดฉีดของที่บรรดาพ่อค้ามาเฟียมอบไว้ให้2ถุงแก่เหล่าศิลปินยังโรงงาน12สถานที่เปิดมหกรรมบันเทิงแก้วลิเกหัวหน้าคณะลิเกถึงกับหน้าบานรับปากมั่นเหมาะเราขอสัญญาว่าจะเล่นเต็มที่ไม่ให้ทุกคนผิดหวังเด็ดขาดด้านหัวหน้าวงดนตรีและนักร้องได้แก่บุญธรรมหอมหวนนักบูย่านบางลำพูพอรับของก็รับปากทีท่าขึงขังไม่แพ้กันเราจะเล่นเพลงแรงๆตั้งแต่ช้าๆกับล็อกให้ดิ้นกันสุดเหวี่ยงไปเลยสำหรับตัวเราเองจะร้อง5เพลงรวดตามคำขอ